นอกจากสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการกวาดรางวัลถึง6สาขาแล้วการร่วมงาน Grammy Awards ในปี2012ยังถือเป็นการคืนวงการอย่างยิ่งใหญ่ของ Adele ดีว่าสาวผู้เข้ารับการผ่าตัดเส้นเสียงเมื่อ3เดือนก่อนโดยเธอกล่าวขอบคุณดร. สตีเวน ไซเทลส์แพทย์ผู้ช่วยให้เธอกลับมามีเสียงร้องที่สมบูรณ์อีกครั้งแต่ผ่านมาเพียง6ปีฝันร้ายกลับมาเยือนนักร้องสาวเมื่อ Adele ประกาศยกเลิกคอนเสิร์ตใหญ่ที่สนามเวมบลีย์ทั้ง2รอบเมื่อช่วงกลางปีเนื่องจากเส้นเสียงกลับมาบาดเจ็บอีกครั้งมีนักร้องดังต้องหยุดพักงานเพราะเส้นเสียงบาดเจ็บมากขึ้นเรื่อยๆแนวทางรักษาที่ได้รับความนิยมคือการผ่าตัดเส้นเสียงโดยแพทย์จะสอดอุปกรณ์เข้าไปในคอของคนไข้แล้วใช้ครีมและกรรไกรขนาดเล็กค่อยๆตัดติ่งเนื้อที่อยู่ที่เส้นเสียงอย่างระมัดระวังก่อนจะสมานแผลด้วยเลเซอร์นับเป็นการผ่าตัดที่แพทย์ต้องใช้สมาธิอย่างสูงหากตัดพลาดไปโดนเส้นเสียงคนไข้จะไม่สามารถกลับมาใช้เสียงอย่างสมบูรณ์ได้อีกเห็นได้จากการผ่าตัดที่ล้มเหลวของจูลี่แอนดรูในปี1997ส่งผลให้นักร้องระดับตำนานต้องสูญเสียความสามารถในการร้องเพลงไปตลอดกาลในอดีตการบาดเจ็บที่เส้นเสียงมักเกิดกับนักร้องที่อยู่ในวงการมานานหลายสิบปีแต่วันนี้อาการดังกล่าวกลับมาเกิดกับนักร้องหลายคนที่อายุไม่ถึง30ปีแม้การผ่าตัดเส้นเสียงในปัจจุบันจะมีความปลอดภัยมากขึ้นแต่ลิซ่าแพกลินและมาเรียนาบริลล่าอดีตนักร้องโอเปร่าและครูสอนร้องเพลงชาวอิตาเลียนมองว่าการผ่าตัดเป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเพราะรากเหง้าของปัญหาอยู่ที่เทคนิคการสอนร้องเพลงในปัจจุบันที่เน้นให้นักร้องแข่งกันตะเบงเสียงให้ดังที่สุดจนเป็นเหตุให้เส้นเสียงทำงานหนักเกินความจำเป็นปัญหาดังกล่าวเห็นได้ชัดในวงการโอเปร่าเมื่อเส้นทางอาชีพของนักร้องหลายคนต้องสะดุดเพราะสไตล์การร้องเพลงที่รุนแรงนำไปสู่การบาดเจ็บของเส้นเสียงต่างจากนักร้องโอเปร่ารุ่นเก่าที่ไม่เคยมีอาการบาดเจ็บที่เส้นเสียงซึ่งการศึกษาของแพกลินและบริลล่าพบว่านักร้องยุคเก่ามีเทคนิคการเปล่งเสียงอันเป็นธรรมชาติแม้จะฟังไม่ดุดันเท่าวิธีการร้องสมัยใหม่แต่ก็มีความไพเราะรื่นหูและไม่ทำร้ายเส้นเสียงเหมือนวิธีที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีนักร้องหลายคนมาขอให้แพกลินและบริลล่าช่วยปรับเปลี่ยนวิธีการร้องเพลงทั้งโมนี่โอวาเดียนักร้องชาวอิตาเลียนผู้เตรียมอำลาวงการขณะที่มีอายุ48ปีเพราะเกิดอาการเสียงแหบแห้งแต่เมื่อเข้ารับการปรับเปลี่ยนวิธีร้องวันนี้นักร้องหนุ่มใหญ่วัย71ปีก็สามารถเปิดการแสดงตลอด3ชั่วโมงได้อย่างไร้ปัญหาส่วนแมดเดลนาคริปปานักแสดงหญิงที่เส้นเสียงเกือบถูกทำลายเพราะการกรีดร้องบนเวทีจนเมื่อเข้ารับการรักษากับแพกลินและบริลล่าเธอก็กลับมาใช้เสียงได้อย่างสมบูรณ์อีกครั้งและไม่บาดเจ็บที่เส้นเสียงอีกเลยตลอด15ปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ดีทฤษฎีของแพกลินและบริลล่าที่ระบุว่าการเรียนการสอนร้องเพลงในปัจจุบันคือการทำลายเส้นเสียงนักร้องสร้างแรงต่อต้านจากสถาบันดนตรีและสมาคมครูสอนการร้องเพลงในประเทศอิตาลีอย่างแพร่หลายส่วนวงการแพทย์ก็มองว่าการบำบัดเส้นเสียงด้วยการเปลี่ยนวิธีร้องได้ผลกับรายที่อาการไม่รุนแรงและเชื่อว่าการผ่าตัดยังคงเป็นวิธีรักษาที่ได้ผลที่สุดในปัจจุบันหลังทราบข่าวการยกเลิกคอนเสิร์ตของ Adele ลิซ่าแพกลินได้เปิดใจต่อสำนักข่าว The Guardian ว่าความสำเร็จในการผ่าตัดของ Adele เมื่อปี2011ถือเป็นการ PR ครั้งสำคัญให้กับวงการผ่าตัดเส้นเสียงแต่เมื่อนักร้องดังกลับมาบาดเจ็บอีกครั้งจึงยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าวงการกำลังแก้ปัญหาไม่ตรงจุดหากนักร้องรุ่นใหม่ยังละเลยต่อเทคนิคการร้องด้วยเสียงธรรมชาติแล้วการพักงานของนักร้องที่บาดเจ็บเส้นเสียงก็จะยังเป็นปัญหาที่อยู่คู่กับวงการเพลงต่อไปอีกยาวนาน